ไปดูเรื่องของร้านค้าภายในสนามบินก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องมีราวกันออกมาบอกว่าขายของเกินเกินราคาหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นที่จะนําเสนอก็คือเรื่องของธุรกิจสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีนั่นเองวันนี้ค่ะมีตัวแทน3สมาค,คมการค้าได้ยื่นข้อเสนอนะคะให้ในายรัฐมนตรีเนี่ยมีการรื้อระบบให้หมดเลยสําหรับสัมปทานธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีอากรในสนามบินนะคะเพื่อความโปรง่งใสแล้วก็ขอให้ลดอากอรน,นําเข้าสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยค่ะ นางระวิถาพงนุชิตนะคะนายกสมาคมการคา้าร้านค้าปลอดอกอกรไทยนายชัดชัยดวงรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสมาคมผู้ค้าปริกไทยค่ะก็เป็นตัวแทน3สมาคมประกอบไปด้วยสมาคมผู้ค้าปริกไทยสมาคมการคา้าร้านค้าปลอดอากรไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยค่ะมีการยื่นจดหมายเปิดผนึกนะคะถึงพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีค่ะผ่านนายสมภพศ์นิมพันธ์รองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเสนอนะคะบอกว่ามีการปรับปรุงระบบเงื่อนไขวิธีการ การให้สัมปทานธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีอากรในท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทยที่จะเปิดประมูลในอนาคตด้วยค่ะข้อเสนอนี่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ของการสัมปทานให้เป็นไปตามหมวดของสินค้านะครับต้องไม่ให้ผู้รับสัมปทานเพียงรายเดียวนะฮะแล้วก็ควรกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายก็จะต้องผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในขั้นตอนที่2เพื่อพิจารณาข้อเสนอด้านผลตอบแทนทางการเงิน พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือว่าส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้คําแนะนําหรือว่าเป็นผู้สังเกตการกระบวนการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไถ T O R และการคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทานรวมทั้งลถอาก,กอนนาเข้าสําหรับประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและที่คนไทยนิยมซื้อจากต่างประเทศซึ่งก็จะทําให้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยโดยรวมเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะ ถ้าหากคุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะหลายท่านก็ได้ที่เดินทางไปต้องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นร้านค้าปลอดอกอเนี่ยหลายร้านเหมือนกันในสนามบินต่างๆนี่ก็เป็นข้อเสนอของเขาแหละเท่าที่เป็นข้อเสนอข้อหนึ่งเลยนะฮะหลักเกณฑ์ของสัมปทานเนี่ยให้เป็นไปตามหมวดสินค้าแล้วก็ต้องไม่ให้มีผู้รับสัมปทานเพียงรายเดียวนะครับ